คิดถึงพี่น้องทุกท่านวันนี้หนูมีเรื่องสำคัญจริงๆที่ต้องมาพูดเรื่องสำคัญที่ต้องสงสารถึงคนหลายหมู่เหล่าหลายกลุ่มพี่น้องคะหนูอยากให้พี่น้องทุกท่านตั้งใจสิ่งที่หนูจะพูดในวันนี้ให้ดีเพราะหนูหวังว่าการพูดของหนูในวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนต่อสถาบันการเมืองหรือแม้แต่ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เองหนูอยากจะส่งสารสำคัญนี้ให้ได้ตรงถึงทุกคนให้ได้มากที่สุดเปรียบเสมือนว่าครั้งนี้เป็นการพูดของหนูครั้งสุดท้ายเราไม่มั่นใจในกระบวนการยุติธรรมหนูไม่มั่นใจว่าพรุ่งนี้ศาลจะให้ประกันตัวไหมหากอัยการสั่งฟ้องแต่พี่น้องคะขอให้พี่น้องเชื่อมั่นและศรัทธาในอำนาจของตัวเองเข้าไว้และรับฟังศาลจากหนูในวันนี้ค่ะเรียนประชาชนที่เคารพความรักที่ไม่มีขอบเขตรักอย่างไม่มีเงื่อนไขรักแล้วต้องทำไปทุกอย่างแม้จะรู้ว่าคนรักทำผิดก็ต้องหลับหูหลับตาแกล้งทำเป็นมองไม่เห็นจะรักจะตามใจกันจนสุดทางไม่ตักเตือนกันอย่างนี้จริงๆใช่หรือไม่ในฐานะเราประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศการพูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นเราควรจะต้องพูดถึงได้ทั้งในแง่ของการสรรเสริญและในแง่ของการวิพากษ์วิจารณ์นี่คือสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนไทยตามระบอบประชาธิปไตยที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญค่ะกัลยาณมิตรที่ดีนั้นย่อมต้องตักเตือนกันได้เมื่อกษัตริย์ออกนอกลู่นอกทางประชาชนที่เป็นกัลยาณมิตรที่ดีของกษัตริย์ก็มีหน้าที่ต้องส่งเสียงตักเตือนกันค่ะเรียนถึงฝ่ายอนุรักษ์นิยมหลากหลายท่านกระแสความรักความชื่นชมในสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นที่เพียรพยายามสร้างสมกันมาอย่างยาวนานในรัชกาลก่อนจะมาหมดลงเพราะการขยายพระราชอำนาจของกษัตริย์เพื่อให้กษัตริย์หนึ่งคนทำตามอำเภอใจอย่างไรก็ได้ในรัชกาลนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นนี่คือการขยับห่างออกจากความเป็นกษัตริย์ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยค่ะอยากจะถามท่านทั้งหลายอย่างจริงใจว่าการแลกครั้งนี้คุ้มแล้วใช่หรือไม่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมหลายคนที่ยังมีสตินั้นก็พึงรู้ว่ามันไม่ได้คุ้มเสียเอาเสียเลยนอกจากจะไม่คุ้มแล้วยังพลอยพังทลายพินาศกันไปหมดนั่นก็เพราะต้องตามในคนเพียงคนเดียวจากนี้หนูในนามประชาชนคนธรรมดาอยากจะขอถวายคำกราบบังคมทูลถึงกษัตริย์
รงไปตรงมาแต่ประชาชนที่เป็นกัลยาณมิตรคนสุดท้ายของท่านกำลังส่งเสียงถึงท่านว่าท่านคะท่านกำลังนำสถาบันพระมหากษัตริย์ที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาหลายร้อยปีมาเสี่ยงหมดหน้าตักเพียงเพราะท่านต้องการขยายพระราชอำนาจของท่านหรือพระราชอำนาจของตัวท่านเองที่ท่านทำเพื่อทำตามอำเภอใจอย่างไรก็ได้ความโลภนี้เกินพอดีหรือเปล่าอยากให้ท่านลองคิดความโลภที่เกินพอดีนั้นแน่นอนว่าย่อมมาซึ่งความพินาศเช่นเดียวกันสิทธิราชที่ท่านกำลังสร้างขึ้นนั้นท่านทวนเข็มนาฬิกาและปลอบบางจนเกินไปนาฬิกาหมดทานผู้ที่มีวิสัยทัศน์มองเห็นภาพในอนาคตก็พอจะคงทราบได้ไม่ยากแม้การสร้างระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชอาจจะสร้างสำเร็จได้ในรัชกาลนี้แต่ก็ย่อมที่จะพังลงได้ในรัชกาลต่อไปและเราเองก็ต่างรู้กันดีค่ะว่าการพังทลายลงนั้นน่าหวั่นใจเพียงใดท่านต้องการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สถาบันพระมหากษัตริย์กลับมาอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอย่างแท้จริงหรือเปล่าเรื่องนี้ท่านต้องคิดดูหากท่านยอมปรับตัวหนูเชื่อเลยว่าการกระทำนั้นจะส่งผลต่อความศรัทธาของประชาชนทุกคนอย่างแน่นอนไม่ว่าจะในทางใดก็ตามหากท่านมีความประสงค์อยากจะปรับปรุงแก้ไขท่านจึงต้องจำเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไขใน3หัวข้อดังนี้ 1. เรื่องการทหารท่านคะ 1. ประเทศมีได้แค่กองทัพเดียวท่านจะแยกกองทัพออกไปเป็นของตัวเองแบบนี้ไม่ได้อยู่เบื้องหลังกลุ่มก้อนทางการเมืองกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งย่อมนำมาซึ่งความไม่พอใจของประชาชนการเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องทางการเมืองแม้จะทำให้มีอำนาจแต่ก็เป็นอำนาจในระยะเวลาสั้นๆแค่นั้นแต่หากในระยะยาวบอกได้เลยว่าอำนาจนี้ย่อมนำมาซึ่งความเสื่อมโทรมของสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะข้อ 3 เรื่องการเงินและเศรษฐกิจทรัพย์เท่าที่มีอยู่ใช้เท่าไรก็ยังใช้ไม่หมดทรัพย์สมบัติทรัพย์สมบัติของชาติที่ท่านเอาไปซึ่งณปัจจุบันอยู่ในนามของท่านก็ขอให้โอนกลับคืนสู่ประชาชนเสียโดยไว
างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนผู้เป็นเจ้าของทั้งทรัพย์สินที่แท้จริงและเจ้าของประเทศนี้เลยหากจะให้ย้ำอีกครั้งทรัพย์ที่ท่านมีอยู่ตอนนี้ใช้เท่าไหร่ก็ใช้ไม่หมดเพราะฉะนั้นขอย้ำอีกครั้งว่าทรัพย์ที่ท่านเอาไปได้โปรดโอนคืนมากับเป็นของประชาชนด้วยขอให้ท่านได้โปรดไตร่ตรองดูอีกครั้งว่าท่านจะขยายพระราชอำนาจนี้ไปจนสุดขอบฟ้าเพื่ออะไรและเพื่อใครหนูในฐานะประชาชนคนธรรมดาคนหนึ่งขอยืนยันอย่างหนักแน่นว่าเราทุกคนในนามประชาชนนั้นคือเจ้าของประเทศตัวจริงหากสิ่งใดที่มันให้เกิดความบาดหมางได้โปรดเถอะท่านหากท่านยังมองว่าตัวท่านเองเป็นประมุขได้โปรดฟังเสียงเจ้าของประเทศตัวจริงด้วยค่ะสุดท้ายนี้หนูมีบทกลอนอยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศตัวจริงทุกคนและฝากไปให้ถึงสถาบันการเมืองที่ยกตนข่มประชาชนและอยากจะฝากไปให้ถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ควรเป็นหน้าตาและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศนี้มุ่งหมายตามล่าล้างดุจมิใช่คนหมายมุ่งปราบมวลชนลูกหลานจบแล้วซึ่งอดทนกดขี่ถวยลาดเลิกหมอบกราบหมดสิ้นกษัตริย์กระหม่อมแก้วตรับฟังถ้าหากหยุดยั้งก่อนช้ามิให้ทุกสิ่งพังพินาศดับสูญพระศกราชทั่วราชแซ่สองยินดี